สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประจำวันที่27กันยายน2567นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ มีการถแถลงนะครับในส่วนของแผน3ปีแผน3ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือเขาต้องคว้าชแชมป์ในปี2028ให้ได้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับก็มีฟอร์มการเล่นที่ยังไม่ลงตัวนะจนถึงวันนี้นะครับผู้จัดการทีมคนปัจจุบันก็คือเอริกเทนแฮกนะครับผลงานก็จะเป็นในส่วนของเชิงประจักษ เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมันมันมันค่อนข้างเหนื่อยนะถ้าเอาแบบตรงๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของกุนซือสิวันนี้ทำไมต้องเป็นเอ็ดดี้ฮาวทำไมต้องมีโซชาอยู่ในบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวภายในทีมเป็นยังไงล่าสุดนะครับขอเนีาตเข้ารายการเลยครับวันนี้อัปเดตให้กับแฟนแมนยูประมาณ4ชั่วโมงของข่าวนะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้านี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของดีโก้ดัลโล่นะครับวันนี้นะครับตามบทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในงกฤษนะครับหลายฉบับเลยเป็นเรื่องราวของดีโก้ดัลโล่กับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับ สโมสรเรอัลมาดริดนะครับได้วางตัวดีโก้ดาโลนะครับแบ็คขวาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้เป็นตัวเลือกแทนเทรนแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับสโมสรเรอัลมาดริดเองเนี่ยนะครับเป็นข่าวกับเทรนมานานมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับเทรนก์กำลังจะถ้าเทียบสถานการณ์ตอนนี้ผมเองก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าเทรนจะต่อสัญญามไหมจากการที่อ่านข่าวริเวอร์พูอยู่นะครับ ทีนี้ในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับตัวของดีโกดาโล่เองนะครับถูกขยับไปเล่นแบ็กซ้ายประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่กับดาโล่เนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อตัวเขาที่จะฝากการจะฝากอนาคตไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่รายงานจากรายการ Give Me Sport นะครับหรือจะไปดูจาก The Time ก็ได้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเรอัลมาดริดเองก็จับตาดูสถานการณ์ของเทรนต์ซึ่งอาจจะตัดสินใจ ต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลก็ได้แต่เดียโก้ดัโล่นะครับได้ถูกสแตนบายอันนี้สล็อตได้ยืนยันไปแล้วนะครับว่าเขาอยู่อ่าเทรนต์อยู่ในโปรเจกต์ระยะยาวของลิเวอร์พูลนั่นก็หมายความว่าเทรนต์ก็มีโอกาสที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลหรือจะออกจากลิเวอร์พูลก็ได้ทีนี้นะครับประเด็นสําคัญเนี่ยทำไมต้องดาโล่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือตัวของเดียโก้ดาโล่ถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นเนี่ยถ้าเขาเขาเล่นแบ,บ็คขวาเนี่ยประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิภาพสูงสุดคือการเล่นไปขวาแล้วก็การเล่นเกมทีมชาติคุณภาพทางเทคนิคเป็นเรื่องที่เรียวมริดเนี่ยโฟกัสมากเลยคือดาโลเล่นเกมลุกได้ถูกถูกตำแหน่งมากๆและเป็นหนึ่งในบุคคลที่เหมาะไปแทนที่คาบาฮาวนะครับซึ่งกำลังจะออกจากทีมด้วยคือการเลิกเลเออาอําลาทีมอะในส่วนของเอริกเอนแฮกเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละ การต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยแมนยูทำไว้ถึงปี2028ก็จริงอยู่แต่ดารโลเองนะครับมันขึ้นอยู่กับการเจรจากับฟ o r เรนติโน e เปเรสด้วยฟ o r เรนติโน e เปเรสนี่แหละคือคนสำคัญมากที่จะพาดารโลไปอยู่กับเรือมริดได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองถ้าถ้าเป็นถ้าความเห็นในข่าวอะนะครับความเห็นในข่าวเนี่ยก็คือโอกาสที่ดาโลจะออกจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดคงไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายๆหรอก ไม่ออกยากเพราะว่าสัญญาผูกไว้ถึงปี2,028แต่คนที่เจรจาเนี่ยคือถ้าเป็นปไปเรสเนี่ยไปเรสมาเคาะประตูแมนยูเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเขาเคยพลาดการเซ็นสัญญากับเรนิโยโรมาแล้วนะก็รอดูกันนะครับเช้านี้เป็นเรื่องของดังโลก,ก่อนเลยแต่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ห่วงอะไรหรอกดัโล่นะประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวาการอำลาซีซั่นสุดท้ายของแฮร์รี่แม็กควายและลีเดอร์ลิฟนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เข,ข้าสู่ช่วงไม่สู่ช่วงเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับการเปลี่ยนผ่านนักเตะหลายๆคนนะครับแต่วันนี้นะครับดูเหมือนว่าความชัดเจนจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว อนอกจากสิ่งที่เราได้ยินมานะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับลินเดเลฟเนี่ยนะครับก็น่าจะตัดสินใจออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงจบฤดูกาลนี้ไปเลยนะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวในวันนี้ก็คือแฮร์รี่แม็กควายแฮร์รี่แม็กควายนะครับกับตันทีมชาติอังกฤษนะครับดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับหลังจากที่เอเดนแฮกให้ความไว้วางใจเดลิกและการเซ็นสัญญากับเดลิกมาเนี่ยนะครับนี่คือฤดูกาลสุดท้ายของแฮร์รี่แม็กควายแบบชัดเจนละ ในสื่อต่อางประเทศเขาบอกกันว่านะครับสิ่งที่ตอนนี้นะครับตัวของแม็กควายเองนะครับก็มีความทรงจําแบบเป็นตรงไปตรงมาบางอย่างก็ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของแม็กควายแต่การที่เขาเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะสัญญาเนี่ยนะครับถึงปี2025คือใกล้จะหมดทั้งพร้อมกันเลยวะแหละอายุ31ปีนะครับถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีบวก1ปีทั้งคู่แต่แมนยูจะไม่ทําอย่างนั้นมันจะเป็นลักษณะเดียวกับ เอาตัวนี้มาเซียวเ,เลยแล้วก็นี่เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเลิฟและแม็กไกว์นะครับทั้งคู่ก็ซ้อมด้วยกันนะลีดเลิฟเองนะครับในฤดูกาลนีม้มีปัญหาการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าในช่วงของเกมพรีซีซั่นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะยิ่งการเซ็นสัญญากับเรนิโอโลมาเนี่ยทำให้การออกสตาร์ทของเลิฟและแม็กไกว์เนี่ยยากยากมากเลยนะครับเพราะว่าคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นลิซันโดมาร์ตินสนะจับคู่กับแม็กไอเดลิกนะครับ ในส่วนของเลเกนแฮเองก็ได้แย้มไปแล้วนะว่าบางอย่างนะครับก็คงจะคือบางอย่างก็ต้องเล่นนะครับในส่วนของลีเดอร์เลฟเนี่ยชัดเจนที่สุดนะคือเขาเองอยู่กับแมนยูมา7ปีในขณะที่แฮร์รี่แม็กควายเองนะครับก็ก็สามารถที่จะออกจากทีมได้เหมือนกันคือตอนนี้นะยิ่งยิ่งอีกดีลนึงเนี่ยถ้ามันชัดเจนสุดก็คือการเซ็นสัญญากับเจอรรเบเวต ถ้าแมนยูเนี่ยเซ็นส,สัญญากับเจอร์รอเดเบรดเนี่คือชัดเลยว่าทั้งเลิฟและแม็กควายเนี่ยคือต้องไปละนะครับก็อันนี้จบฤดูกาลนี้นะครับก็ได้รับการยืนยันละว่าแม็กควายกับเลิฟถึงแม้ว่าจะมีบวก1ปีก็จะอลาทีมไปนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับอันนี้ก็เรื่องสัญญาฉบับใหม่ของคอบบี้เมนูนะครับ สโมสซอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตกลงเงื่อนไขละนะครับแล้วก็จะยื่นให้ละหลังจากที่เจรจากันมานานเหลือเกินนะครับในส่วนของสัญญาฉบับใหม่ของคอบบี้เมนูนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยเพราะว่านักเตะร,รายนี้นะครับไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะผมไา้ยิงข้อมูลจากรายการ Sky Sport นะครับรายงานว่าตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เตรียมสัญญาฉบับใหม่ของคอบบี้เมนูเรียบร้อยนะครับโดยคอบบี้เมนูจะได้รับค่า จ้างนะครับเป็นเงินทั้งหมด8 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เมื่อเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับเซ็นปั๊บก็จะได้8 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับในส่วนของไอ้พอลสแคทฟาบิเซียโรมาโนนะครับก็รายงานฉบับเดียวกันเลยยืนยันนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะต่อสัญญาฉบับใหม่เฮียวิโกละโรมาโนเฮียวิโก้นะสำหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่เคอร์บี้เมนูนะครับก็80,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ไอ้ดาวเตะ19ปีนะครับ เมนูนะครับมาอยู่แคลิงตัันไม่กี่ปีก็โดดเด่นนะครับคนที่จับตาดูต่อไปคือเซกูโคอน่อันนี้เก่งจริงเลยแหละนะครับแล้วก็ต้องดูกันว่าเมนูคั p บี้เมนูเนี่ยนะครับจะกลายเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกหรือเปล่ารอดูกันนะครับสัญญาฉบับใหม่ก็ 8, รับ80,000ปอมต่อสัปดาห์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็ดดี้ฮาวนะครับวันนี้ทำไมต้องขึ้นหน้าปกด้วยก็เพราะว่า เรื่องราวภายในสโมสรนิวคาสเซิลแหละมันบีบนะครับหลังจากจบเกมนะครับนิวคาสเซิลมีผลงานไม่ดีนะแล้วก็ปัญหาเรื่องการไม่คุยกับพอมิเชลอ่ะพอกีฬาแน่นอนครับวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็วันนี้เอาตรงเลยในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยว่าเซอร์จิมเรดคริปเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบเอดนฮาลมากๆเป็นคนที่เหลือเชื่อคำนิยามแค่นิดนึง d ดนแอชเวิร์กับ e d ็ดดี้ฮาเนี่ยทำงานด้วยกันได้ดีมากเลยนะท่านจะงจำผลงานที่นิวคาสเซิลได้ไหมการเซ็นสัญญากับอเล็กซนเดอร์อิซักการเซ็นสัญญากับบูน o กิมาริสการเปลี่ยนโครงสร้างนิวคาสเซิลกลายเป็นทีมที่เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกในเวลาอันสั้นมากตัวของเซอร์จิมและคริปให้ให้คำแบบว่าไม่อยากเหลือเชื่อผลงานของเอ็ดดี้ฮาวเหลือเชื่อตอบโจทย์หลายอย่างนี่คือสิ่งที่เขาเคยพูดไว้นะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่แมนเชสเตอร์ยูไเตดจะไปเซ็นสัญญากับเอดดี้ฮาวเนี่ยขอให้ดูตอนจบเพราะอะไรเพราะตอนนี้นะครับแมนยูเองก็ไม่ได้ผลงานดีแมนยูอยู่อันดับ11นะครับนิวคาสเซิลอยู่อันดับ6อ่ะนี่ขนาดทีมมีปัญหานะและเอดดี้ฮาวกับพอมิเชลเนี่ยนะครับแต่ถ้าพอมิเชลอ่ะนะครับลาออกอ่ะแน่นอนนิวคาสเซิลก็จะละสาอีกนะครับเพราะว่ามันมีผลหลายเรื่อง ฮาวกับมิเชลเนี่ยพูดคุยกันแบบเปิดอ,อกไปแล้วนะครับในเกมที่นิวคาสเซิลแพ้ฟูลแลมแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสความขัดแย้งอาจจะทําให้เอดィฮาวเนี่ยลาออกจากทีมก็ได้คือคือจริงๆอะ่ะถ้าเกิดไปอ่านในบทความของนิวคาสเซิลนะเท่าที่ผมทราบผมเคยพูดในสรุปข่าวการย้ายทีมนิวคาสเซิลเนี่ยเขาเนี่ยนะครับไม่สามารถใช้เงินได้เต็มกําลังหรอกเพราะว่าคือเอดィฮาวอยากได้เตะนะแต,นะแต่ว่าวงเงินของนิวคาสเซิลที่ใช้ไปอะ่ะ คือขายน้อยเกินมันถ้าซื้อซื้อมาร์กีฮีเนี่ยนิวคาสเซิลแข็งแกร่งหรอกแข็งแกร่งจริงๆแต่ซื้อไม่ได้เพราะนิวคาสเซิลจะโดนกด PSR เล่นง,งานทันทีเพราะว่าช่องว่างของรายได้กับ105ล้านปอนด์เนี่ยมันแคบมากสําหรับนิวคาสเซิลนะครับนี่คือมันจะซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่คุยกันอะไรประมาณนี้นะทีนี้ในส่วนของแมนเชสเตอร์เชดจะเซ็นสัญญากับเอดดีฮาไหมก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่า นิวคสเซิลก็คงจะไม่ปล่อยโค้ดที่เก่งอย่างนี้ออกมาหรอกนะครับขนาดนิวคสเซิลมีปัญหานะนี่น่าน e ิวคสเซินนะเอดีฮาวนะั้นได้ซื้อนักเตะตามที่เขาวางวางแผนไว้อะผมว่านิวคสเซิลก็คิดอย่างนั้นแหละแต่เผอิญเดี๋ยวเดี๋ยวในส่วนของไอ้เงินเงินทองทองอมันมีประเด็นอยู่ละเดี๋ยวท่านไปฟังเมนยูตอนเนี้ยอ่เดี๋ยวไปฟังแล้วก็ในส่วนของอ่าอะไรนะ แกเรตเซาเกตนะครับกเรเซเกตเป็นคนที่ว่างงานอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าแกเรตเซเกตเป็นคนที่พวกเซอร์เดฟเบดฟอร์ดและใครหลายๆคนชอบนะครับคือตอนนี้เขาก็ไม่พูดอะไรมากไม่พูดอะไรมากแต่เรารู้แค่ว่าเมื่อวานก่อนปฏิเสธข้อสเสนอการคุมทีมเอเวอเรสตนเรียบร้อยสําหรับแกเรตเซเกตนะครับก็โอกาสมันเปิดไงสำหรับโค้ชใหม่เมนยูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังแผน3ปีของเบอร์ดาต่อเพราะว่า แผน3ปีของเบอร์าด้าเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยจะมันไม่ม,มันมันสดมันดีหมดอะจะคว้าแชมป์ในปี2 0 2 8แต่ว่าโค้ดไม่น่าจะเป็นเอกหักหรือเปล่าก็ว่ากันไปตามนี้นะครับเอดีฮาวเนี่ยโอกาสที่นิวคาสเซิลจะปล่อยให้ออกก็ยากแต่ถ้าออกจริงๆนะเซอร์จิมเรดคริพเนี่ยนะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วเป็นคนที่เหลือเชื่อและเป็นคนที่ตอบโจทย์หลายองค์ประกอบสําหรับที่นี่มากประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอพอเมอร์สันนะครับวันนี้พอเมอร์สันพูดถึงเกมสเปอร์นะคือเกมนี้โจชซอกซี่ได้โอกาสนะครับในการลงสนามออกสตารทเป็นตัวจริงแต่ว่าจำนวนประตูน้อยเกินคือรู้สึกว่ากองหน้าแมนยูในยุคหลังเนี้ยนะครับจะไม่ค่อยได้มีโอกาสยิงประตูเท่าไหร่นะครับในส่วนของอในรายงานของพอเมอร์สันเนี่ยเขากล่าวว่าในเกมกับสเปอร์เนี่ย ยังไงโอกาสที่แมนยูจะชนะสเปอร์ที่โอตาฟอร์ดเนี่ยว่าเกมอาทิตย์นะสูงมากเพราะว่าอันดับตารางคะแนนนะครับสเปอร์อยู่อันดับ10ใช่ไหมแข่ง5นัดมี7แต้มเท่าแมนยูแ้วแหละแต่ลูกได้เสียเนี่ยนะครับสเปอร์เนี่ยเสียมีผลต่างเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะคือผมไม่ได้ซีเรียสไอเรื่องไอเรื่องที่จะเจอกันหรอกแต่เราอยากรู้ว่าในเกมนี้แมนยูจะชนะไหมพอเมอร์สันนะครับก็ได้ฟันธงเลยนะว่าในเกมนี้นะครับ แมนเชสเตอร์เด็ดเล่นที่อัลเลนฟอร์ดเนี่ยจะต้องส่งมาคัทลัตฟอร์ดลงสนามและมาคัทลัตฟอร์ดกับอาริฮาโนกรานาโชเนี่ยก็จะเป็นคีย์แมนสำคัญแต่เขาไม่ค่อยเล่นด้วยกันติปัญหาทีนี้มาโฟกัสที่สูนหน้าเลยพอมสันบอกว่าเขาบอกเลยว่าถ้าแมนยูจะชนะสเปอร์ได้คือแมนยูต้องให้โจโจเซอร์ซี่เป็นสำรองเขาบอกเลยว่าต้องให้ลามุสไฮรุนเป็นศูนย์หน้าเป้าเท่านั้นคือลามุสไฮรุนต้องเป็นศูนย์หน้าเป้าและเขาทําได้แน่ ในการพูดคุยเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยครับตัวของพอมอสันนะครับเขาพูดใน,ในการสปอร์ตเคดาสปอร์ตเคดาอะสปอร์ตสกีดานะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าลามุสซูลฟิตละและคุณใช้งานเขาเล่นกับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเนี่ยข้อดีของเกมกับสเปอร์คือเขาจะเอาชนะกองหลังของสเปอร์กองหลังของสเปอร์จะปั่นปวนแน่ๆในขณะเดียวกันนะครับอาริฮโดกานาโชก็จะสร้างความปั่นปวนอีกตำแหน่งหนึ่ง และโอกาสการยิงประตูของโจโชเซซี่ก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็มีเกมอาทิตย์นะเกมศึกซูเปอร์ซันเดย์ก็น่าจะประมาณอ่าสิบหนาฬิกาสามทตีตามเวลาในอังกฤษนะครับก็น่าจะเป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มอะ่ะบ้านเรานะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับพอเมอร์สันคิดว่าแมนเชสเตอร์เดนต้องเปลี่ยน3ตัวลุกเนี้ยไลน์อัพวันนี้ไม่มีนะต้องรอพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตข่าวให้ในส่วนของไลน์อัพนะครับก็ พอเมอสันฟันธงนะถ้าเปลี่ยนเป็นแรดฟอร์ดกานาโชหน้าเป้าเป็นลามุสโซยุนเนี่ยเกมนี้แมนยูชนะในบ้านก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเวสบราวน์นะครับเวสบราวน์เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาวิจารณ์การจัดทีมของเอเ a นการนะครับเอาว้ง่ายนะผมเชื่อว่าแฟนแมนยูก็ก็วิจารณ์วิจารณ์ทีมอยู่แล้ว ทีนี้การจัดตัวของเลนจันแฮกเนี่ยนะครับมันแปลกอย่างหนึง่งเวสบาว์ได้กล่าวว่าเขาก็เซอร์ไพรส์นะว่าตอนนี้แรดฟอร์ดฟอร์มดีแล้วทำไมไม่ให้เล่นคือระบบการหมุนเวียนโรเตชันเนี่ยในข่าวเนี่ยเราพูดไปกันไปแล้วนะครับผมจับได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยจะโรเตชันอยู่แล้วแต่ในเกมที่ตัวของแรดฟอร์ดนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมควรจะให้เขาเล่นต่อเนื่องคือตัวของเวสบาวเนี่ย พูดในบทสัมภาษณ์ของ Instant Casino นะครับเขาบอกเลยว่าผมไปดูเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นทุกเกมนะแต่อย่างไรก็ตามมาคาร์ลัดฟอร์ดเนี่ยนะครับพักคือเขาควรจะเล่นกับเกมในยูโรปาลีกมากๆเลยกับเทเวนเต้อะแล้วก็เชื่อกันว่านะครับเขาต้องออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่แรกแต่การที่เขาเนี่ยนะครับถูกดอปเป็นตัวสำรองเนี่ยแรดฟอร์ดต้องการเล่นใครก็รู้แรดฟอร์ดต้องการเล่นและต้องการยิงประตู แต่สิ่งที่คุณคนเป็นโค้ชต้องทําก็คือเมื่อเขายิงประตูได้คุณต้องให้เขาเล่นอย่างติดต่อกันคําถามเนี่ยได้ถูกพูดไปจนมากมายไปแล้วนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เวสบาลเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาในข่าวนะครับก็คือความผิดหวังไงเขาผิดหวังเลยว่าทาไมไม่ส่งตัวเก่งลงเลยในเกมกับเทเวนเต้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมสําคัญเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอมาเบราดานะครับก็เรียกกันว่าแผนสามปีนะครับแผน3ปีก็จะคุ้น,คน,คนเคยในหน่วยหน่วยงานราชการเนาะก็จะวางเงินวางแชมป์อะไรก็วางกันไปนะใส่เงินเพิ่มมากขึ้นทําโครงสร้างทีมชัดเจนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุ่งหวังในปี2028จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งผมบอกเลยว่านั่นไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะครับทีนี้แผน3ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้รับการเปิดเผยโดยโอมาเบราดา ที่จัดการประชุมร่วมนะครับในส่วนของการพูดคุยเนี่ยนะครับเบอร์ร้ามาจากแมนซิตี้เนี่ยนะครับต้องการพาแมนเชสเตอร์ยูเตดคว้าแชมป์ในปี2028นะครับซึ่งจะครบรอบ150ปีของสโมสอด้วยทีนี้ในส่วนของเบอร์ร้าก็บอกเลยว่าตอนนี้มันไม่สมเหตุสมผลหรอกแต่แมนเชสเตอร์ยูเตดนะครับจะต้องทำให้ได้เหมือนเป๊ปกาดิโอลานะครับซึ่งแมนซิตี้เขาทำแผน10ปีแมนซิตี้ทำแผน10ปีเลยนะ แต่เขาไม่ได้รอ10ปีเขาทำได้เลยคือทำแชมป์เลยแน่นอนเราพูด3ปีก่อนเบราดากล่าวและคิดว่าการเล่นฟุตบอลได้ดีเหมือนแมนซิตี้และเรอัลมาดริดนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลานั้นแต่หากเรานะครับจริงจังกับแนวทางที่เราตั้งเป้าไว้มันจะก้าวไปข้างหน้าและในปี2028เนี่ยคือปีที่ครบ150ปีสำหรับการก่อตั้งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็หมายความว่าเราต้องดำเนินการทิศทางเดียวกัน เพราะมันคือการพลิกสถานการณ์แมนยูให้เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกได้เป้าหมายสูงสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนี้ไปคือความท้าทายในพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปียนลีกนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเบอราด้านะครับพร้อมกับทีมงานเนี่ยนะครับก็ถือว่ามาจากแมนซิตี้เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงสำคัญเลยและเบอราด้าเองนะครับก็แน่นอนเขาได้พูดคุยกับคนบริหารในสำนักงานเหมือนกันเขา ไม่ก็ทั่งตัวของโค้ดแต่สิ่งที่มันไม่ใช่โค้ดในแผน3ปีอาจจะไม่ใช่หรือกินแฮกก็ได้แต่แนวทางเดียวกันคือต้องคว้าแชมป์พเมร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในในปี2 0 2 8ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของเบอร์ลาดาทีนี้มาฟังบทวิจารณ์ต่อผมผมอยากเล่ามากเลยในบทวิจารณ์ของกูรูหลายๆคนนะครับตั้งแต่เบอร์ลาดามาเนี่ยไม่รู้เบอร์ลาดาถ้ามาเร็วกว่านี้จะเป็นยังไงนะ มาในยุคข,ของเดวิดมอยในยุคข,ของลุยฟาเกาในยุคข,ของโชเซ่มูนิโยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือบ่อยเกินไปรวมถึงโซชาด้วยนะครับซึ่ง1-2อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเอลกันแฮกมี2ถ้วยแชมป์รางวัลแต่ยังไม่สามารถเข้าใกล้แชมป์พิีเมียร์ลีกได้เลยมันก็เป็นความต่างที่ต่างมากจริงๆนะครับก็ก็กริงๆสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ย ก็ยังไม่คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในปี2028หรอกเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยคงสร้างเขา10ปีแต่เขาสามารถทำได้เลยนะด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในเวลาอันสั้นก็แผน3ปีกับแผน10ปีอะมันไม่มีแผน10ปีหรอกแต่เขาทำเลยไงทำเร็วมากได้ด้วยเพราะโค้ชเก่งถ้าถ้างั้นนะถ้าไม่มีโค้ชเก่งก็ไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช่เป๊ปอะท่านคิดว่าแมนซิตี้จะประสบความสำเร็จอย่างนี้ไหม มันต้องอาศัยปัจจัยเงินแล้วก็โค้ดที่เก่งด้วยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตัลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทวิจารณ์นะคริสตันเนี่ยนะครับก็พูดถึงเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสมอกบเาเวนเต้นะแต่สเปอร์ก็ชนะคาราบักเหมือนกัน3 0ศูนย์ทีเนี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญเนี่ยคือซอฮึงมินเจ็บเจ็บนะทีนี้นะครับในส่วนของคริสตันก็บอกว่าในเกมของสเปอร์เนี่ย คือในเกมเนี้เราเห็นแมนยูเล่น mm. เห็นสเปอร์เล่นและต่างกันสเปอร์เนี่ยนะครับเก็บได้แค่แต้มเดียวในการเยืนโอทัลฟอร์ดนะครับในเกมในเกมปี2020อะ่ะโดนไป6-1และแต่อย่างไรก็ตามนะในส่วนของสเปอร์ในวันนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะชนะสเปอร์ในเกมนี้นะครับแล้วก็เขาก็ไอคิสตันอยู่ใน BBC Sport รคิสตันอยู่ใน BBC Sport แล้วเขาก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับ ทำผลงานได้แย่ในเกมกับ FC ฟซีทเนเต้แต่ถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไเตดเปลี่ยนแปลงทีมในเกมล่าสุดเนี่ยชัดเจนเลยว่าเขาต้องชนะสเปอร์ได้ตัวของอคริสตัลน,นะไม่ใช่พอมเมอร์สคริสตันเขาบอกเลยวว่าสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดก็คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไเตดเนี่ยนะครับได้บอลตรงกลางสนามแล้วมีเอริกเซนบัญชาการแล้วก็ที่สําคัญก็คือความยอดเยี่ยมของนักเตะของเขาเองนะครับนั่นคือสิ่งที่คริสตันกลัวคือไม่ต้องกลัวหรอกคือ,อยังไงก็ต้อง มันก็ต้องสนุกอยู่แล้วเกมนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นผลยังไงแค่นั้นเองรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอังเก้ปอสเตโกกูนะครับก็มีภารกิจนะครับที่จะต้องอ่าอะไรอะปวดหัวปวดหัวนี่ถือว่าเป็นภารกิจหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าปวดหัวแน่นะครับซอนฮึงมินมีปัญหาการบาดเจ็บและอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเกมที่ชนะคาราบัก FK นะครับสเปอร์เล่น10คน โดนใบแดงเร็วมากเลยดากูชินเนี่ยนะครับโดนใบแดงในทีที่7อีกมั้งทีนี้น,นะครับคิเซียนโรเมลโร่ต้องเล่นดินะครับเพราะาโดนแดงโดนแดงโดยตรงอะ่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าปัญหาการบาดเจ็บก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์เนี่ยก็คือซอนฮึงมินเจ็บนะครับซอนฮึงมินเองนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวนะครับโดยติโมเวเนอร์ลงมาสเปอร์จะอัปเดตนะครับอาการบาดเจ็บของซอนอีกครั้งนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ข่าวดีของสเปอร์เลยก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสกอตต์แม็กทูมินีนะครับวันนี้ยิงประตูแรกในชุดสีเสื้อของนาโปลีได้แล้วนะครับว่าทำไมต้องมาทาข่าวสกอตต์แม็กทูมินีด้วยเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าจริงๆแล้วนะครับฟอร์มการเล่นของสกอตต์แม็กทูมินีที่นาโปลีคือหน้าต่านะเล่นหน้าต่านะและที่สําคัญที่สุดเป็นเป็นเป็นฟอร์มลักษณะเดียวกับทีมชาติสกอตแลนด์ที่เล่นอยู่ปรากฏว่าประสิทธิภาพของแม็กทูมินีนี้ยอดเยี่ยมมาก 25ล้านปอนด์เนี่ยที่จ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ถือว่าคุ้มค่านะครับแม็กทูมิเน่มีประโยชน์กับทีมมากนะครับถ้าเกิดใครไปดูในคลิปในทวิตเตอร์แล้วจะเห็นว่าการลากเลือ้อยผ่านแดนกลางสมดุลผมว่าดูแม็กทูมิเน่เล่นเหมือนบูโน่เล่นน่ะแล้วก็มีจังหวะที่สมดุลการไปกับบอลที่สมดุลน,นิ่มนวลอะไรเงี้ยนะครับน,น่าดูมากเลยฮิสโก้แม็กทูมินเน่นะครับในเกมที่ชนะในเกมนี้นะครับก็ได้เล่น77เนาทเเนะีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลงเล่น เดี๋ยวนะเดี๋ยวเนะเช็คใหม่เช็คใหม่เขายิงประตูให้กับนาปโปลีนะในในเกมที่ชนะไอ้ปา o เรโม,โมนะครับรอบไอ้อะไรนะโคปาอิตาเลียนะครับซึ่งอ่ามันเป็นเกมฝ่ายเดียวเลยลุกล,ลุกแหลกเลยอะ่ะเมคกซิโเมน่ได้เล่นนาทีที่77นะครับเปลี่ยนกองกลางออก3คนเลยนะครับก็ก็ถือว่าอ่าอ๋อเปลี่ยนพร้อมลูคาคูและคาวิชาโอเคโอเคคือผมไม่ได้ดูนะผมก็อ่านตามบรรทัดที่เขาเขียนเหตุการณ์ไว้อะ ก็ถือว่าเกมนี้ชนะ4-0นะไปเลโม่เหลือ10คนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการออกสตาร์ทที่ดีนะครับก็แม็กจูมิเน่ก็กยิงประตูดได้ก็ถือว่าโอเคละคือหลังจากนี้มันคือความมั่นใจละก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมอร์เทนฮูแมนนะครับก็เป็นกัปตันทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนะนะครับคือรูเบนอมริมไม่ให้ย้ายนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่แน่ละนะครับ มอร์เทนฮูแมนวัย25ปีนะครับเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดซัมเมอร์เลยคือมันมีความเคลื่อนไหวาจากแมนซิตี้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญากับมอร์เทนฮูแมนหลังจากอาตัวของโรดดีบ้บาดเจ็บนะครับในส่วนของโรดดี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นตัวจริงของแมนซิตี้เนี่ยนะครับถ้าเก็บ3แต้มโรดดี้ทำได้2.38คือสุดยอดมากเลยโรดดี้ลงสนามไม่แพ้หรอกทีเนี้ย การบาดเจ็บทางฤด,ดูกาลหรือเปล่าเนี่ยยังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำแม,ม้กระทั่งหมอนะครับแล้วเราจะไปตอบได้ยังไงประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่ามอร์เทนฮูแมนนะครับเขาเนี่ยเป็นตัวเลือกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลในสื่อเขาบอกว่าเป๊ปกาเิรียราคงจะไม่รอเวลาอีกแล้วนะครับสำหรับตลาดเดือนมกราคมที่จะต้องเซ็นสัญญากับมอร์เทนฮูแมนซึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเขาอ่าอะไรนะมีเงื่อนไขในการฉีกสัญญามอร์เทนฮูแมนที่80ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านปอนด์เลย นะครับ70ล้านปอนด์เลยแล้วก็ข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับที่มีข้อเสนอเนี่ยแมนยูเคยยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ43ล้านปอนด์สำหรับมอร์ตินฮูเมนคือยื่นเกินครึ่งมานิดเดียวอะ่ะแต่สโมสรสปอร์ติง้งลิสบอนไม่สนใจข้อเสนอแมนยูนะครับแต่ว่าการมาของแมนซิตี้คือการฉีดสัญญาเลยนะ80ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกัน แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีข่าวกับกองกลางหลายคนเลยแม้กระทั่งมาติซูเบมนี่นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอเรกุน่าโซชานะครับก็เป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ในทวิตเตอร์ของโรมาโน่เมื่อคืนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะย้อนเวลาข่าวนิดนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยกะไว้4ชั่วโมงนะครับโซชาเนี่ยนะครับได้ตอบนะครับว่าเขายินดีที่จะรับนะครับเพราะว่าเขาจะตอบตกลงสําหรับการคุมเมนูทุกทุกวันอยู่แล้ว คือขอให้แมนยูยื่นข้อเสนอมาให้เขาก็จะกลับไปทำงานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดแบบไม่ปฏิเสธเลยนะครับอเลกนาโซชาเองนะครับก็มักจะไม่ค่อยตอบคำถามหรอกเวลาหน้าข่าวถามว่าคุณจะไปคุมทีมเมื่อไหร่แต่เขาให้สัมภาษณ์แบบน่ารักมากเลยนะเขาบอกงี้คือโซชาบอกเลยว่าการเปิดประตูเนี่ยกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยนะครับมันเปิดประตูอยู่ตลอดเวลาทุกวันมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสิ่งแรก คำบทสัมภาษณ์เนี่ยโซชายอมรับเลยว่าการคือถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะเขากลับมาแน่ผมคิดว่าคุณต้องประเมินสถานการณ์เนี่ยคือเล็กเนแฮกเองเคยเคยสัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่โซชาบอกก็คือ,อตอนนี้นะครับหลายๆอย่างที่เล็กเกนแฮกทำอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในห้องแต่งตัวอะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องของเล็กเกนแฮกนั่นแหละแต่โซชาเนี่ยนะครับถูกไล่ออกในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2021 ต้องยอมรับว่าเขาถูกขอร้องจากครอบครัวนี่สิ่งที่เขายอมรับเลยครอบครัวขอเหมือนกันว่าเหมือนกับว่าไงอ่ะก็ถือกระแสมาณนะวันนั้นนะแล้วก็เขาก็ถูกไล่ออกจริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่โซชาให้สัมภาษณ์ถามตอบโดย o f สบิสเน s ฟอรัมเนี่ยเขาบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้ายื่นข้อเสนอมาเขาก็จะตอบตกลงทุกวันนี่คือประโยคคลาสสิกที่น่ารักมากสําหรับการตอบคําถามของโซชานะครับก็ ยังไงเขาก็ต้องตอบตกลงในการคุมแมนยูนะครับะฉะนั้นการที่ไม่รู้สิโซชาจะมาคุมแมนยูอีกอะนะครับผมว่ามันน่าจะเป็น impossible ไหมเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับแผน3ปีของเบอร์ลาดา้นะครับเพิ่งต้องใช้โค้ดร,ระดับโลกเท่านั้นนะครับยุคนี้เหลือใครอะ่ะยุคนี้มีแค่อันเช่แค่นั้นแหละนะครับผมส่วนตัวผมนะมีแค่อันเช่คนเดียวที่จะมาคุมคงไม่ใช่เจอเกคอปแน่ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอารฮันโดกรานาโชนะครับคือวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำคอมเมนต์ของเวสบราวนะครับเวสบราวอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาพูดถึงกรานาโชนะสประตูจาก8เกมนะครับว่าเวสบราวนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับอินสแตนต์คาสิโนเหมือนกันแต่ว่าพูดเมื่อกี้พูดถึงนัตฟอร์ดแต่คราวนี้พูดถึงกรานาโชกรานาโชเล่นได้ดีมากเขาทำให้ผมนึกถึงวิธีการเล่นของไรอันกริกส์และเดวิดเบคแฮม แน่นอนการการประเมินเนี่ยนะครับก็คือการส่งให้กับโรนัลดยิงประตูความหมายก็คือถ้าการ่าโชยังคงส่งส่งบอลให้กับรามุสซุลยิงประตูเนี่ยก็คงเป็นประสิทธิภาพที่ดีไม่แพ้กันมันคงจะดีทุกอย่างแหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งการ่าโชและอา์มัดเดียรโรเนี่ยนะครับก็การออกสตาร์ทดูกาลเนี่ยแมนยูดันไปโรเตชันไงและไปโรเตชันตอนที่นักเตกกำลังเก่งมากๆพอมันลงเป็นตัวสำรองปั๊บไม่เก่งเลยอะไรประมาณนี้นะ จริงแล้วมันมก็อาจจะเกี่ยวกันเล็กน้อยแต่ในส่วนของการาโชกับอามัดทาผลงานได้ดีมากแต่มันขึ้นอยู่กับเอ้กันแฮกจะต้องเลือกแรดฟอร์ดด้วยไหมนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่โค้ชต้องทําก็คือการผสมผสานการาโชกกับแรดฟอร์ดรวมมุสไซรุนเล่นด้วยกันรวมถึงเซอร์ซี่ด้วยแล้วก็อามัดด้วยผมมอง,มองคําพูดของเวสบาร์แล้วปวดหัวแทนสรุปแล้วเอาใครเล่นบ้าง3คนนี้เอาใครเล่นบ้าง,านนาลางและให้ประผสานงานกัน ประมาณนี้นะครับก็ก็จริงๆแล้วเนี่ยผลงานของทีมเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่เวสต์บราว์แสดงความคิดเห็นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนิโคลบาเล่านะครับข่าวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเซ็นสัญญา75ล้านยูโรนั้นจริงหรือไม่นะครับฟาบิซิโอโรมานโน่นะครับได้ออกมาพูดถึงนะว่าวันนี้นะครับในส่วนของนิโคลบาเล่าเนี่ยการเซ็นสัญญา75ล้านยูโรเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยาก คือแมนยูจะต้องปล่อยเอริกเซนแล้วก็จะปล่อยคาเซมิโ,โรไปก่อนและก่อนที่จะเซ็นสัญญากับตัวของบาเรล,ล่านะครับแมนเชสเตอร์ยูตดเนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าตกเป็นข่าวว่าจะยื่นข้อเสนอ75้าล้านยูโรจริงไหมเพื่อปรับโครงสร้างสมโมสรโรมาโน่ได้กล่าวว่านะครับไม่มีตัวแปรใดยืนยันเลยว่าแมนยูจะไปทําอย่างนั้นโรมาโน่พูดในรายการเดลี่เบลฟิงเมื่อคืนนะครับแล้วก็บอกว่าการย้ายทีมระดับ75้าล้านยูโรนั้นเนี่ยนะครับไม่มีข้อมูลเรื่องนี้เลยดังนั้นการที่ โรมาโน่ได้กล่าวนะครับว่าคือข่าวเบเลล่าซบแมนูเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับก็เอาสรุปเลยเนาะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับก็ตอนนี้นะครับเอเล็กนักเองเนี่ยก็ยังคงมีความเชื่อมั่นบูโน่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลงานของบูโน่เนี่ยในการพริกฟอร์มเนี่ยเอเล็กนักได้กล่าวในสื่อนะครับแต่ว่าคนที่เอามาพูดคือฟาบิซิโอโรมาโน่นะ ไม่ได้ทำาพอดแค์โรมาโนโ่มาหลายมาหลาเดือนแล้วนะในส่วนของโรมาโน่ได้กล่าวในรายการนะครับว่าตัวของเอริกเซนแฮกนะครับยังคงเชื่อใจฟอร์มการเล่นของอาบูโนเฟอนันเดสอยู่เขาสร้างโอกาสได้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่โรมาโน่กล่าวเลยเขาสร้างโอกาสได้อยู่แล้วแต่เขาจะต้องยิงประตูด้วยเขาจะยิงประตูได้ในเกมเร็ววันนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่โรมาโน่บอกไว้นะนั่นก็หมายความว่า100%เอรเเิกเนแฮกยังให้เวลาในการลงเล่น ในสัปดาห์นี้กับสปเปอร์นะครับก็ว่ากันไปตามโรมาโน่นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมต้อไปดีไปทำงานแล้วครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะในสื่อนะครับแหล่งข่าวมาจาก f o ตบอลน l สไซ i เ e อรนะครับรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตอนนี้นะถูกเตือนเตือนโดยพิมพิลิกเลยแมนยูใช้เงิน2 0 5 9ล้านปอนด์ในการเสริมทัพ5คน205.9ล้านปอนด แมนเชสเตอร์ยูเต็ดมีรายได้พิเศษจากการระดมทุนนั่นก็หมายความว่าในรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับผู้เชี่ยวชาญคือสเตฟานบอสันนะได้กล่าวว่าเมนยูจะต้องเล่นยู่าฟาแชมเป้ยนลีกสถานเดียวเลยคือเมนยูลงทุนเยอะนะครับแล้วก็มีรายได้พิเศษเยอะเซอร์จิมเนี่ยนะครับยังไม่พอหรอกเซอร์จิมต้องหาเงินจากโครงกรารใหม่ๆเพื่อระดมทุนแต่การที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดไปเล่นอยู่าฟาแชมเป้ยนลีกในฤด,ดูกาลหน้าได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะ นี่สุทธิล่าสุดคือ113.2ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าไรายได้สูงสุดก็คือ661.8ล้านปอนด์รายได้สูงที่สุดประวัติศรสตร์661.8แต่ขาดทุนสุทธิ113นั่นก็อมายความื่องเขาว่าพิมพิลีกก็เตือนเรื่องของการใช้เงินเหมือนกันเขาต้องเล่นอยู่ฟาดเชปเปอร์ลกอ่ะมันจะเป็นอะไรที่สมดุลที่สุดสําหรับแมนยูผมอธิบายง่ายๆแค่นี้นะเรื่องเงินเงันทองอ่ะนะครับก็แจ้งเคร่าวๆประมาณนี้นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับในส่วนสุดท้ายของรายการขออนุญาตสวัสดีแฟนๆนะครับสวัสดีคุณจำเลินนะครับสวัสดีคุณพี่ก้องแมนยูสวัสดีคุณวิชิตวิเชษนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณบูระพิสิทธิ์นะครับสวัสดีคุณชาติชายนะครับ FC จากเพชรบุรีนะครับสวัสดีนะครับคุณจำเริญนะครับถ้าคาบ้านในเกมนี้โอ้โหไม่พื้ผมพูดเรื่องกูรูไปหมดแล้วนะแมนยูไม่แพ้นะครับแต่ว่าไล์อัพเป็นพรุ่งนี้นะครับ สวัสดีนะครับคุณแวนด้านะครับผมไม่เคยเชื่อมืออะไรกันแฮกเลยเหมือนเหมือนต่างประเทศนั่นแหละนะครับแต่ว่าแผน3ปีนะโค้ดอาจจะไม่ใช่เลไรกันแฮกก็ได้นะสวัสดีคุณจำหลัดจากเพชรบูลนะครับสวัสดีคุณนันทพงศ์นะครับสวัสดีคุณทวีศิลจาก FC คนครศรีอยุธยานะครับซีดานกับข่าวซีดานจะไม่คุมทีมนะครับเหมือนลูกชายคือไปหันหันไปทางด้าน,นการลงทุนละซีดานนะล่าสุดนะครับที่ผมอ่านเนี่ยก็คือไปไปลงทุนเรียบร้อยละ การกลับมาคุมทีมฟุตบอลน่าจะยากละนะครับซีดานนะซีดานไม่น่ามีข่าวกลับแมนยูแล้วครับโอเคนะครับสวัสดีคุณนันทพงศ์จากปากเกร็ดนนทบุรีฝนตกทุกวันนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เมื่อวานนี้แดดออกทั้งวันเลยวันนี้ก็หวังว่าแดดจะออกเต็มๆอีกนะครับก็ใครที่น้ำท่วมอยู่นะครับเอาใจช่วยเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วย ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ